ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมArk Survival Evo Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมแล้ววันนี้พี่ก็ไม่ได้มาลงดันนะครับผมต้องบอกว่าหาของไม่ทันเนาะช่วงก่อนปีใหม่เนี่ยพี่ต้องแบบต้องกลับบ้านใช่ไหมครับผมก็ต้องอยู่กับครอบครัวเลยไม่ค่อยมีเวลาหาของเล่นเกมอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวครอบครัวจะด่าเอานะ ก็เลยวันนี้ก็อ่ะทำคลิปง่ายๆแล้วกันจะง่ายหรือเปล่าพี่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมก็คือพี่จะไปจับโมซาซอนะเพราะว่าเห็นใต้คอมเมนต์นะครับผมมีบอกเออแบบอย่างนี้ต้องจับแล้วใช่ไหมโมซาซอเพราะว่าได้เทคใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่วันนี้พี่จะไปจับโมซาซอนะครับผมโดยการเอาเจ้าสไปโนซอรัสลูกของพี่นะไปจับมันใต้น้ำเลยนะผมรู้สึกว่าสไปโนซอรัสเนี่ยมันว่ายน้ำได้มันดำน้ำได้นานนะครับผมเออพี่ว่ามันต้องดีแน่ๆนะผมไม่ต้องใช้โลมาเลยโอ้โหมาไหนดูซิเจ้าแห่งท้องทะเลเจอกับเจ้าแห่งท้องทะเลเจ้าแห่งหนองน้ำเจอกับเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับผมต้องบอกว่าเจ้าสไปโนซอรัสนะครับผมมีความสามารถในการถ้าเกิดมันอยู่ใกล้น้ำเนี่ยมันจะมีค่าเหมือนแบบทำให้ตัวมันวิ่งเร็วแล้วก็ตีไวขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันดำน้ำได้นานเออแล้วพี่ก็ได้ไปหาชุดดำน้ำนะครับผมจากถ้ำเยตินะครับผมเออชุดดำน้ำเลยเนาะเอาไว้สำหรับดำสกูบ้านะครับผมเออดำในน้ำลึกนะแหมไปเดี๋ยวเราหาทำเลดีๆลงไปหาก่อนไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเราจะเจอไอ้นี่หรือเปล่าโมซาซอหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับผมมันก็ไม่ได้ว่าแบบเกิดเหมือนโดโดอะไรอย่างเงี้ยหรือเกิดเหมือนแบบพวกสไปโนหรือพวกทีเล็กที่มันเกิดเยอะอะไรเงี้ยเออต้องบอกว่าโมซาซอก็เป็นไดโนเสาร์ที่หาค่อนข้างยากเลยเนี่ยแต่ว่าก็ลองดูครับเสียงดวงดูเนาะจะเจอหรือเปล่าไปลุยอ๋อจริงๆมันก็ว่ายน้ำเร็วเหมือนกันนะสไปโนเนี่ยทำเป็นเล่นไปเออโอ้จะเอาเหรอจะเอาเหรอเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเออไหนยังไงอะเราอะเฮ้ยังไงอะเราอะอืออ้าวมันหายไปไหนแล้วมันยังอยู่เฮ้ยมันยังอยู่มันมาดิแล้วอ่ะมาดิแล้วอ่ะอืมยังไงอย่าไปยุ่งอะไรกับลูกพี่เออเดี๋ยวก็ต้องมาจับเมกาโลดอนด้วยดีกว่านะครับผมอืมเพราะว่าพี่ก็ได้อานเทคมันมาเหมือนกันนะมาเป็นชิ้นเลยเออมาดิอืมเรียบร้อยครับผมนี่ไงโอ้โหเป็นไงเฮ้ยมันว่ายน้ำเร็วนะทำเป็นเล่นไปถึงจะไม่เร็วเท่าปลาโลมาก็เหอะแต่เกิดน้องๆอยากจะแบบมาแบบชิวๆนะครับผมไม่อยากจะบวกกับใครก็แนะนำให้เอาปลาโลมามานะครับผมเออมันจะได้แบบมันเหมือนอยู่ในสภาวะล่องหนในน้ำนะปลาโลมาถ้าเกิดอยากจะบวกๆหน่อยก็นี่แต่พี่ขี้เกียจไปจับไงพี่ก็เลย เอาลูกสไปโนบี้นี่แหละลงมานะครับผมเออเนี่ยเฮ้ยมันก็ว่ายน้ำไวเลยทำเป็นเล่นไปโถเอ้ยไม่ยังไงมีการโลดอนยังไงเราอะตัวนี้เวลเท่าไหร่80ไม่เอาต้อง200กว่านะผมถ้าเกิดพี่เจอไม่เจอโมซาซอเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะจับมีการโลดอนเลยนะครับผมอื้อมาดิอื้อนี่ไงหุ้ยตัวขดกันไปเลยดีๆเชียโอเคอือหือตรงทางนั้นไอตัวนี้เวลอะไรเนี่ยไม่สนละไม่ต้องรู้ละมาเวล30เวล30เหรอ30เดี๋ยวนะคือมันตบไม่ได้เท่าในน้ำเนี่ยไอ้ไงเรียบร้อยเออต้องบอกว่าสัตว์บนบกนะครับผมสัตว์บนบกเนาะไดโนเสาร์บนบกนี่ดาเมจน่าจะแรงกว่าในน้ำนะพี่ว่านะเออรู้สึกมันน่าจะแรงกว่าในน้ำนะเพราะว่าเนี่ย ตัวงอตัวโคตรกันเลยดีเดชอันนี้มันบาซิโลซอรัสเหรอเฮ้ยมันมีเควสป่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนมันจะมีเควสให้กำจัดบาซิโลซอรัสนะครับผม
เดี๋ยวดูแป๊บนึงเฮ้ยมีนี่ไงนี่ไงโอเคมาขอโทษนะต้องทำเควสจริงๆนะขอโทษอุ้ยปลาโลมาตายไปด้วยเลยนี่ไงงับมันลูกงับมันยังโอ้ฉลามนี่ไงเรียบร้อยครับผมโอเคน่าจะเสร็จเควสแล้วเนาะเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวได้ธนูนะผมธนูเหล็กเนาะสีฟ้าเอ้ยอะไรของเองยังตามมาอยู่เดี๋ยวนะวิวเท่าไหร่40ไม่เอานี่ไงก็เล็งมีการโอทอนด้วยนะครับผมไม่ได้เล็งแค่โมซาซออย่างเดียวพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเจอหรือเปล่าปากบอกจะมาหาโมซาซอแต่ว่าก็เตรียมเทคของมีการโอทอนเผื่อไม่เจอจะได้จับมีการโอทอนเลยเนาะคลิปนี้จะได้แบบมีตัวอะไรไปบ้างนะครับผมไปเลยลูกต่อแตะอ๋อทำเป็นเล่นไปค่าแบบค่าออกซิเจนมันสูงนะเนี่ยมันสามารถกั้นหายใจในน้ำได้เลยนะเนี่ยไอ้เจ้าสไปโนเนี่ยดูดิเอ้ยแมงกะพรุนมาว่ะก็มาดิครับมาสิเข้ามาดิมาดิรอเลยเนี่ยตั้งฉากรอแล้ววิว40ด้วยไอ้แมงกะพรุนไอ้โอ้ยล้วงโอ้ยลูกเราโอ้ยมันอ้าวมันไปไหนวะน่ะเดี๋ยวนี่ใส่ตีนกบก่อนโอ้ลูกมันทำร้ายพ่อแล้วอ้าวเราหนูไปไหนแล้วลูกโอ้มันทิ้งไปแล้วเฮ้ยมันสไปโนซอร์มันทิ้งเราไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าเราไปอยู่อะไรผิวน้ำโอ้เนี่ยนะอ้าวมันไม่สามารถลงโอ้มันดำน้ำลงมาตีไม่ได้เว้ยโอ้ยเกมเนาะเกมทำไมไม่แก้บั๊กสักทีเนาะทำให้มันว่ายลงมาได้เนี่ยมันเดี๋ยวนะมันก็ว่ายตามเราอยู่นะเนี่ยแล้วเมื่อกี้ทำไมมันลอยขึ้นไปข้างบนวะหมาดิเอาเป็นไงล่ะสไปโนว่ายน้ำเร็วกว่าฉลามเอาดีตัวนี้เวล100เหรอไม่เอาจนอยากได้เวลสัก200เนาะนี่ไงครับยังอีกนะเราเนี่ยยังอีกนะนี่ไอ้ไงสไปโนเรากินใหญ่เลยนะผมกินปลาใหญ่เลยดูเนื้อปลาขึ้นเลยอ่ะดูดิมันคงชอบกินเนื้อปลาเนาะทำเป็นเล่นไปไหนวะจะเจอไหมเนาะโมซาซอน่าจะเจอยากนะครับผมไม่น่าจะเจอง่ายเนาะมันก็ดำน้ำดีเนาะเจ้าปลาไอ้เจ้าปลาเจ้าสไปโนซอรัสเนี่ยมันก็ดำน้ำค่อนข้างดีนะดูดิข้าวซิเกนมันแทบจะไม่ค่อยลดเลยอะลดน้อยมากนะผมมันสามารถน่าจะอยู่ในน้ำได้นานมากๆอะน่าจะประมาณเกือบ10นาทีหรือ20นาทีเลยนะพี่ว่าโอ้โหนี่ลงมาถึงพื้นเลยเนาะจะเจอไหมก็ส่วนใหญ่นะครับผมมันเจ้าโมซาซอนเนี่ยมันจะอยู่น้ำลึกเนาะก็คือเราต้องลงให้ลึกที่สุดเลยมันจะอยู่เนี้ยแถวนี้แหละคิดว่าตรงนั้นมีแมงกะพรุนปลาเต็มไปหมดเลยนะผม
มีแต่ปลาที่จ้องจะทำร้ายเราไม่มีปลาใจดีเลยนะในทะเลเนี่ยยกเว้นปลาโลมาดูแมงกะพรุนมันตามแมงกะพรุนนี่มันช็อตเราทีนี้เราล่วงจากไอ้สไปโนเลยเนาะแล้วเดี๋ยวสไปโนมันก็จะบินขึ้นไปข้างบนอีกต้องใช้คำว่าว่ายน้ำขึ้นไปข้างบนไม่ใช่บินเนาะนั้นเจ้านั้นอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวหินเดี๋ยวบักหินโอ้ยเกือบนี่ถ้าเกิดเราเข้าไปลึกกว่านี้มันบักหินนี่คือเราโดนหินทับตายเลยเนาะเออพี่เคยมาว่ายน้ำแล้วแบบเหมือนแมปมันโหลดไม่ทันอ่ะแล้วเราก็เหมือนเข้าไปอยู่ในหินพอหินมันเกิดขึ้นมาก็ทับตัวเราเลยโอ้ยแมงกะพรุนแย่เออลูกเอามันลูกจัดการมันเฮ้ยเดี๋ยวนะมันตบใต้ทะเลได้ด้วยเหรอสไปโนเนี่ยโคตรโหดเดี๋ยวมาดิอ้าวไปไหนอีกอ่ะเออลงมานี่ลูกลงมานี่แล้วหนูจะไปไหนอ่ะโอ้ดูวนนะเอามานี่โอ้ยสไปโนแหมปัดโถไปเอ๊หูดูมีซอกหินตรงนี้ด้วยโดนหินหนีบนะครับผมโอ้ตรงนี้มีน้ำมันนะครับผมจะมาขุดน้ำมันก็มาขุดได้เลยเนาะเออแต่มีสไปโนนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะสไปโนนี่มันค่อนข้างที่จะเป็นไดโนเสาร์ที่โหดมากๆเลยนะเออแถมยังลงน้ำได้อีกเนาะถ้าเทียบกันจริงๆแล้วนะผมถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลี้ยงสไปโนเนาะดีๆนะผมน่าจะไปตบกับกีก้าได้เลยเนาะลากกีก้ามาใกล้น้ำมาตบกันเลยเฮ้ย แต่มันไม่มีเทคไงถ้ามีเทคสไปโนนี่น่าจะบวกได้อยู่นะผมกับกีก้าอืม2ขาตบเลยครับผมเออน่าจะโหดแล้วตบไวด้วยนะเขามีอะไรกันโอ้เวล160ว่ะโอ้โดน280ไปเจ้าตัวเดี๋ยวอย่ามายุ่งไปใกล้ตัวนี้40อยากได้สัก200บวกอ่ะ160มันน้อยไปเนาะยิ่งเป็นไดโนเสาร์ที่แบบมีเยอะๆอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่เวล160ไปดีฝ่าปล่อยไว้เงี้ยยังจะตามอีกยังจะตามอีกเดี๋ยวก่อนอือฮึเนี่ยต้องตามมานะเดี๋ยวนั้นแหละปล่อยไว้ เผื่อหาไม่เจอจริงๆค่อยจับมากลับไปกลับมาจับมันทีหลังนะเออเดี๋ยวนี้ลิ้นพันกันแล้วนะ พูดผิดพูดถูกเนาะเออแถวนี้มันมีถ้ำใต้ทะเลป่ะน้องเออเดี๋ยวนะโอ้ไอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวสไปโนเอ้ยเดี๋ยวโมซาซอเหรออุ้ยเวล120ได้อยู่โอ้ยได้อยู่เฮ้ยเจอจริงด้วยอุ้ยเวล120ก็เอาแล้วครับผมไอ้เจ้าตัวนี้โมซาซอเนี่ยไม่จำเป็นต้องสูงมากนี่ขึ้น100ได้ก็โอ้โหแล้วนะเออเดี๋ยวเอาสไปโนขึ้นไปไว้ข้างบนก่อน เดี๋ยวเราลงมายิงมันเนาะที่เตรียมธนูเหล็กมาแล้วนะผมแล้วก็ลูกดอกที่ทำอะไรนะลูกดอกที่ใช้กับพิษแมงกะพรุนนะผมนะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวหนูอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะลูกนะเออน่าจะไม่ขาดออกซิเจนตายโอเคโอ้โอเบลเลอร์เลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเถอะมานี่โอ้อย่างใหญ่เอ้ยมันเห็นแล้วสาวไปดิสาวไปเลยสาวไปนี่ประชิดตัวเจอเทคนิคประชิดตัวเอางับไม่โดนอ่ะสิเทคนิคประชิดตัวนะผมเข้าไปอยู่ใต้ท้องมันให้มันงับเราไม่โดนว่ายหนีก็ตามอย่างนี้ก็ตามสิน่ะ
น่ะ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 ยิงเข้าไปอื้ออู้หูโดนโดนหลุดดอกดอกนี้โดนดอกนี้โดนไม่สนแล้วก็ยิงต่อเลยอ้าวอ้าวงงงงอืมสาวสาวสาวไปสาวสาวไปสาวไปอืมอืมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงยิงไปยิงใต้ท้องมายิงใต้ท้องมาโอ้โหโดนเจ็บว่ะดีนะที่ว่าชุดไอ้นี้เรามันเป็นสีฟ้าเนี่ยชุดไอ้สกูบ้าเราเนี่ยมันเป็นสีฟ้านะครับผมเออมันเป็นขอบฟ้านะก็เลยแบบค่อนข้างที่มีแบบผึกเนาะอ้าวหนีแล้วนี่ไอ้ลูกออสไอ้ลูกออสตัวน้อยมันหนีละมันตัวน้อยตรงไหนวะตัวเบลเลอร์บล่าขนาดนั้นเออนี่หนีแล้วหรอหนีแล้วหรอติดเข้าไปขึ้นไปติดติดติดนะขึ้นไม่ได้สิขึ้นไม่ได้ละสินี่ยิงไปยิงไปยิงไปดิอ้าวโอ้เรียบร้อยครับผมสลบเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อจากสไปโนซอรัสมาก่อนเนาะเออนี่ไปว่ายขึ้นไปว่ายขึ้นไปจริงๆแล้วพวกชุดชุดดำน้ำนะครับผมชุดสกูบ้าไม่ต้องทำเต็มก็ได้เนาะพี่ทำแค่สองส่วนนะครับส่วนเสื้อกับส่วนตีนกบนะครับผมส่วนเสื้อเนี่ยก็คือมันจะสามารถให้เราหายใจในใต้น้ำได้นะครับส่วนไอ้เจ้าตีนกบเนาะทำให้เราว่ายน้ำได้ไวขึ้นเออส่วนที่เหลือพี่ก็ใส่เป็นชุดเกาะลงมานะครับผมเผื่อเราโดนกัดโดนอะไรเราได้แบบถึกๆหน่อยเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวโอ้ยมันขยันลอยขึ้นไปข้างบนยังไม่เคยเดี๋ยวนะโอ้ยตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเนื้อมันลงมาก็ได้ไหนมีเนื้อน่องอยู่ไหมเมื่อกี้ไปหวดกับข้างบนมาดูก่อนว่ามีเนื้อน่องเหลือไหมฮะมีอยู่จริงๆพี่ให้เป็นคลิปเบิ้ลก็ได้นะแต่ว่าให้แบบนี้ดีกว่าไม่เปลืองดีเนี่ยผมมาอยู่บนนี้ดีๆนะลูกนะโอเคโอ้ยแต่มันตัวใหญ่ถึงขนาดว่าข้างบนมองมาข้างล่างยังเห็นน่ะแต่พอแบบมองจากข้างบนลงมาข้างล่างนี่คือแบบตัวเล็กมากเลยเนาะแต่พอเวลาเราลงมาหามันจริงๆเนี่ยโอ้โหตัวเรานี่เท่าขามันหรือยังก็ไม่รู้เล็กกว่าคีบมันอีกต้องบอกว่าคีบดิไม่ใช่ขาคีบมันอีกโอเคก็เพิ่มทีแล้ว18ก็น่าจะเอาไอ้นี่ไปกินด้วยเอาไปกินให้หมดคือได้มาจากไอ้นี่เมื่อกี้ได้มาจากแมงกะพรุนที่เราไปตบมาเมื่อกี้โอเคเอากินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดเอาเนื้อไปด้วยเอาโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตตัดคลิปเนาะไปตอนที่มันใกล้จะฟื้นแล้วเนาะป่ะโอเคครับแล้วก็เหลืออีกนิดนึงมันจะฟื้นแหละเออเดี๋ยวลูกเราอยู่ไหนเนี่ยสไปโนหายเอ้าสไปโนเราไปไหนเนี่ยอ๋อยังอยู่ยังลอยตุ๊บป่องอยู่นะผมโอเคใกล้ละยังไม่ฟื้นอีกปะโทรอถือว่าดวงดีนะครับผมก็คือว่ายลงมาเรื่อยๆแล้วก็เจอเนาะไม่ต้องตัดคลิปอะไรมากนะครับผมก็คือไม่ต้องตัดคลิปไปวนหาคือลงมาเรื่อยๆแล้วก็เจอเลยเออดีเหมือนกันเว้ยใกล้แล้วมูซาซอรัสเจ้าแห่งท้องทะเลนะครับผมใกล้จะฟื้นแล้วตัวใหญ่นะเนี่ยตื่นขึ้นมาไอ้หนูตื่นขึ้นมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะมีสายหัวด้วยงั้นเอาไปเลยลูกโอ้โหจะตัวเขียวเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีเอา
ตัวเขียวเลยโดนตะไคร่เกาะเปลี่ยนสีเลยแล้วกันนะผมจะเป็นเอาเป็นโทนสีฟ้าเนาะเออเอาไปเปลี่ยนสีเลยให้มันเป็นโทนสีฟ้านะเออเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้มันยังเขียวอยู่เดี๋ยวเราใส่เทคให้มันโอ้โหตัวแบบเริ่มดีขึ้นอ่ะโอเคโอ้โหดูดิโคตรเท่โอ้โหดูท่าก็ดูท่าว่ายน้ำเขานะผมท่าว่ายน้ำเขาเนิบมากเลยนะเออเราเรียกสไปโนก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะสไปโนก็ทำเป็นเล่นไปว่ายน้ำไวเหมือนกันนะเนี่ยเออนี่ตามมาลูกมาตามมาเอ้ยจะเป็นเล่นไปสไปโนว่ายน้ำไวอะเนี่ย โอ้ยว่ายโคตรไวเลยเออทำไมเราตอนเราขี่มันไม่เห็นมันจะไวแบบนี้หรือมันไวแล้วเราไม่ได้สังเกตโอเคสไปโนลูกตัวใหญ่กว่าสไปโนนะเนี่ยไอ้มูซาซอเนี่ยมานี่เดี๋ยวหนูรออยู่บนฝั่งก่อนเนาะคงไม่มีตัวอะไรมากล้าแย้มกับหนูหรอกโอ้โหหนูเวลต้องเกือบ300คงไม่มีใครมากล้าแย้มจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวพาน้องมูซาซอไปว่ายน้ำเล่นก่อนป่ะลูกโอ้โหดูโคตรเท่เดี๋ยวมีใส่ชุดกงชุดเกาะอ๋อชุดเทคมูซาซออย่างเจ๋งดูดิว้าวสวยนะผมเนี่ยโอ้โหเท่ไปเลยนะครับไปกินไปอีกจะได้เป็นตัวสีฟ้าเออเป็นหมึกลูกออสเลยเนาะหางมันอะเหมือนลูกออสเลยอะเอ้าเดี๋ยวไงเราอะหามีการโรดอนเห็นพี่เป็นโมซอซอแล้วยังเห็นลูกพี่เป็นโมซอซอแล้วยังไม่หนีไปอีกแหมให้มันรู้ซะบ้างยังอีกเรากัดอย่างแรงเลยอะโอ้โหมอเตอร์ทอนี่มันกัดแรงมากเลยนะโอ้ยังมีการรถดอนยังไงเราอะฮะโอ้รับดาเมจเลยนี่รับดาเมจเลยเอารูปได้ตั้ง 15% แน่ผมโอ้โหถ้าจะโหดน่าดูเนาะอ่ะกินไปอีกตัวน่าจะเป็นสีฟ้านะฮะตอนนี้ไหนอีกไหมโอ้ท่าว่ายน้ำแบบเนิบมากอะเนิบ มันว่ายน้ำเร็วหรือเปล่าวะหรือว่าเราคิดไปเองว่ามันว่ายน้ำช้าแต่จริงๆแล้วมันอาจจะตัวใหญ่มันเลยทำให้เรารู้สึกแบบมันว่ายน้ำช้าอะไรอย่างงี้ป่ะเออจริงๆมันอาจจะว่ายน้ำไวก็ได้เนาะยังไงเราอะยังไงเราอะยังไงเราอะฮือนี่ไงโอ้โหเฮ้จริงๆเลยนะผมมอเตอร์ซอยิ่งพอมีเทคแล้วยิ่งเท่ใหญ่เออใครไม่ได้ลงไอช่วงคริสต์มาสนี่เสียดายเนาะเพราะว่าเหมือนมันจะให้เป็นแบบเป็นชิ้นเลยเนาะเทคมอเตอร์ซอโอ้ยไอปลาขุดน้ำมันในมาดิไอตัวนี้นี่ดาเมจแรงนะบอกเลยว่าดาเมจมันแรงนะผมแรงมากแต่ว่ายน้ำช้ามากมาดิเออไอ้ไงโอ้โหกัดมันไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าเรากัดทางหัวถ้ากัดทางหัวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าเนาะเออแต่ว่าไม่ยอมหรอกเป็นไงล่ะต้องบอกว่าหัวมันแข็งมากเลยนะเออหัวมันเป็นเปลือกแข็งนะครับผมเขาเรียกว่าปลาเกาะ ปลาเกาะที่ไอ้ปลาตัวนี้ครับผมมันค่อนข้างที่จะกัดแรงด้วยเนาะเออแต่ว่ามันว่ายน้ำช้าเออเดี๋ยวไว้มาจับมันบ้างดีกว่าเนาะเห็นเขาบอกว่ามันขุดน้ำมันได้เออขุดน้ำมันก็คือเอาไปงับน้ำมันแหละครับ
แถวนี้มีใครจะมาบวกกับพี่อีกไหมมีอีกไหมนี่เจ้าแห่งท้องทะเลเลยนะเอออีกไหมล่ะแหมดูดิโอ้โหตัวแบบใหญ่มากโอ้ยนี่เราอยู่เกาะพระจันทร์ไอ้เกาะเกาะพระจันทร์แล้วเหรอเออไอ้เกาะนี้นะครับผมจะเป็นเกาะที่มีแต่สัตว์กินพืชนะมันจะไม่มีสัตว์กินเนื้อเลยเนาะเออโหจะตัวใหญ่มากเนี่ยผมไปเดี๋ยวเราไปหาที่ปิดคลิปกันดีกว่าเนาะเออโอ้ยเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ้าวยังไงอ่ะอู้โอ้ยเมกาโลดอนร้อยนะเอ้ยยังมีอีกเหรอยังมีอีกเหรอไหนอ่ะไหนอ๋อกระเบนปลากระเบนปลากระเบนเนอะปลากระเบนเหรอเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมป่ะไปปิดคลิปกันดีกว่าพวกเราไปก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตอนนี้ช่องโดนัทโดโดก็มี Facebook Fanpage แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเข้าไปกดพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปก่อน EP หน้าจะทำเกี่ยวกับเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับผมวันนี้ต้องกราบลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแม่มันโคตรเท่เลยวะโมซาซอเนี่ยโอเคไปแล้ว